ก็คาดหวังมากนะครับมันควรจะเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพได้ 100% ครับคาดหวังกับมันเยอะนะฮะคิดว่าพอฉีดได้ฉีดแล้วชีวิตก็น่าจะกลับมาเป็นปกติแบบเราก็น่าจะไม่ต้องใส่แมสก์ต่อไปไม่ต้องล้างเจลแอลกอฮอล์หรือว่าไม่ต้องวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าห้างหรือไม่ต้องเช็คอินอีกต่อไปแล้วนะฮะคาดหวังว่าเราจะได้อยู่กันอย่างแบบไม่ต้องระวังอะไรมากมายมันก็น่าจะดีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เราก้าวหน้าประเทศไทยก็เก่งอ่ะก็เข้าใจว่าจะเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่พอฉีดแล้วก็จะป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้อ่ะค่ะส่วนตัวคิดว่าวัคซีนจะต้องมีประสิทธิภาพค่ะให้ทุกคนได้รับวัคซีนเป็นตัวกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเรื่องของราคาที่แบบทุกคนสามารถที่จะแตะต้องได้ใช่คิดว่าไม่เป็นโควิดอีกแล้วแน่นอนก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็จะกลับมาเป็นปกติครับแต่คิดว่าส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่ามาตรการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีครับก็ควรจะป้องกันไว้คิดว่าถ้ามีวัคซีนแล้วก็เริ่มให้ทุกคนได้ฉีดแล้วชีวิตตัวเองก็น่าจะกลับมาปกติขึ้นเพราะถ้าคนรอบข้างไม่ป่วยมีภูมิคุ้มกันแล้วตัวเองก็น่าจะไม่ป่วยไปด้วยค่ะไม่น่าใช่อ่ะในความรู้สึกมันน่าจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งจาก10ให้7แล้วกันค่ะถึงจะมีวัคซีนแล้วเราก็ควรจะป้องกันเหมือนกับว่าให้มันเป็นเหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าคิดว่าเราน่าจะป้องกันไว้อีกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผลจะ 100% มั้ยคิดว่าเร็วสุดน่าจะประมาณกลางปีถึงปลายปีหน้าค่ะผมว่าก็เป็นช่วงเมษาเนี่ยแหละฮะที่น่าจะได้ฉีดทำไมประเทศไทยจะได้ฉีดช้ากว่าประเทศอื่นคิดว่าน่าจะได้ฉีดพร้อมกับทุกประเทศที่มีวัคซีนฉีดจริงๆครับคิดว่าน่าจะภายในปีหน้าก็ควรจะมีออกมาได้ครับภายในปีหน้าคนไทยคงได้ฉีดวัคซีนกัน 70% ในเดือนเมษายนค่ะอยากให้ได้ฉีดพร้อมกันแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะมีคนที่ไม่ได้ฉีดถ้ามีวัคซีนใช่มั้ยทุกอย่างไม่น่าจบนะมันอาจจะไม่หายสนิทอะค่ะมันอาจจะมีใหม่มาเรื่อยๆก็ได้มันอาจจะดื้อยาก็ได้ใครจะไปรู้เชื้อโรคมันก็แพร่เข้ามาอยู่มันก็ใกล้ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่มีการหมดไปอะไม่เห็นมันจะหมดไปเลยอะถ้าที่คาดหวังอะอยากได้วัคซีนที่มันฉีดครั้งเดียวจบโควิดมันกลายพันธุ์ง่ายมากเลยก็เลยน่าต้องฉีดหลายครั้งแน่เลยเดาว่าถ้ามีวัคซีนโควิดก็คงต้องฉีดทุก 2-3 ปีเหมือนวัคซีนอื่นๆที่ต้องซ้ำอะค่ะปีหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าที่จะฉีดครั้งเดียวแล้วมันจะรักษาได้ตลอดมันต้องฉีดซ้ำสิเพราะส่วนมากถ้าเป็นวัคซีนตัวอื่นมันก็ยังฉีดซ้ำเลยอะ6เดือนครั้งไหมคะน่าจะอยู่อีกสักพักนึงอาจจะยาวสักปีนึงแล้วพอเรามีวัคซีนเราก็อาจจะหายก็ได้คงอยู่กับเราไม่นานเพราะเราจะชนะ แถวบ้านเนี่ยค่ะเขาก็คงคิดว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแค่ฉีดก็โอเคแล้วไม่ต้องแบบปฏิบัติไม่ต้องมานั่งใส่หน้ากากไม่ต้องมานั่งล้างมือไม่ต้องมานั่งแบบเว้นระยะห่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออน่าคิดนะ